ติดตามชมคู่ต่อไปนะครับฝ่ายแดงครับเพชรอีสานโรงเรียนกีฬานครปฐมเจอกับเพชรบัณฑิตวอแพงวิเศษยินครับคู่นี้ชกน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ครับไปดูรายละเอียดจากคุณมาดมพงษ์และคุณเดชาได้เลยครับครับผมสำหรับนักมวยฝ่ายแดงครับเพชรอีสานโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับส่วนสูงนี่172เซนติเมตรครับจริงๆก็คือนายสรายุทธ์คงโสภาครับอายุ18ปีนี่ก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อสมานนักแม่มุจลินเริ่มช่วงมวยครั้งแรกในอายุแค่9ปีเท่านั้นนะครับมีครูเคลก็คือคุณสิทธิโรจน์แสนแก้วนั้นดูแลการพิซ้อมอยู่นะครับผลงานการชก60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ล่าสุดนั้นแพ้ให้กับโบวี่สิทธอครับที่เวทีมวยลุมพินีครับส่วนเพชรบัณฑิตวอแพงวิเศษยิมนะครับมีส่วนสูง175ซมมีชื่อจริงว่านายบัณฑิตทองปานเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2537นะครับเป็นชาวตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นบุตรของคุณพ่อสุเทพคุณแม่เจริญนะครับคุณพ่อหัดมวยให้เมื่ออายุ13ขวบครับมีคุณวีมแพงวิเศษนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการมสวรรค์ลูกคลองจันทร์ครับเป็นเทรนเนอร์ครั้งล่าสุดนะครับแพ้คะแนนแจ็คสยามสทโก้ที่ยโสธรครับกรรมการผู้ห้ามนะครับอภิษักคำละเอียดนะฮะก็มีรายการนัดดีครับให้แฟนๆได้ร่วมพิสูจน์กันครับศึกวันกิ่งทองบวกนอสีพึ่งนะครับจัดโดยกิ่งทองหรือวินัยภาคสินนะครับกิ่งทอง300ครับนัดนี้พันพยักษ์ขิดเมืองนนท์พบกับเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับมาดูครับพันพยักษ์ทีมงานของคุณอ้วนเมืองนนท์และคุณสมจิตเบื้องแก้วนะครับเขาบอกว่าเป็นมวยเงินเดือนของเวทีราชดำเนินนะครับอย่างนั้นเลยนะเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวยิมนี่ก็โอ้โหปราบมาหมดแล้วนะครับประเภทดาวรุ่งดาวโลดนี่เอกมงคลนี่จับไหนตีกินขาดมาหมดแล้วบางจูบอกว่าจับกินเลยมาสรุปครับคู่รองครับชมวกทองสอยิปินดากับยอดขุนพลมรัตนบัณฑิตและซุปเปอร์เล็กวอสัมภภัยครับพบกับทองปุ๋ยดีนายดีมนดำสอวิทพลครับสกัดทางดังให้กับบางพี่น้อยก้าวสุขปีนังและสอนคมสิทธิ์เจริญทรัพย์กับพรมงคลเคทียิมครับเปิดรายการด้วยคมเกียรติพอมโนมธรรมรักษากับนินสยามชอโคยุหะอิสุสุครับวันกิ่งทองบวกนอสีพึ่งจันทร์ที่4พฤศจิกายนนี้ราชดำเนินครับมาติดตามชมกันหน่อยนะครับยกที่2ครับเพชรอีสานโรงเรียนกีฬานครปฐมครับกับเพชรบัณฑิตวัวแพงที่เสร็จยิม130ปอนด์ครับสไตล์เหลี่ยมเข่าอยู่ที่เพชรอีสานนะครับแม่เก๋าอยู่ที่เพชรบัณฑิตเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเกมคู่นี้น่าจะสนุกนะครับสำหรับแฟนๆที่นอนดึกนะครับลุ้นมวยไทยกันล็อกในครับขึ้นเข่าขวานะครับเพชรอีสานนี่ครับเพชรบัณฑิตมีโต้ครับหลังนี่แหมมีอักขระนี่เต็มหลังหมดเลยนะสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรบัณฑิตขังนะครับมาไม่ได้เป็นนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนนะขังนะครับไอ้เหลี่ยมดีครับมานี่ไม่ต้องพิสูจน์เลยนะครับว่าต่อยมานานมากขนาดไหนครับเพชรบัณฑิตไม่ใช่มวยใหม่แน่นอนฮะอาจจะไม่ชินต่อสายตาแต่ว่าลีลาใช้ได้ครับเนี่ยนี่นายโอ้โหโดนทีมหมุน360องศาครับมาเพชรอีสานนี่เป๊ะเลยนะโอ้โหทีมแรกเนี่ยครับเตะซ้ายครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรบัณฑิตแหมกลิ้งดูจรดมวยกันนะครับไม่ได้กลัวกันเลยหมายจะว่าจังหวะการเข้าหานี่ยังสู้เหลี่ยมของเพชรอีสานไม่ได้โอ้ยเตะขวาเตะมาหลุดไอ้ทีเพชรอีสานครับขยับเข้าหาบังได้ทำไงครับเริ่มที่จะเน้นหมัดเพชรอีสานนี่มีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแทงเข่าขวาครับเพชรบัณฑิตจับในตีได้รูปร่างครับมาลงล่างพอลงล่างเพชรอีสานก็คุมเกมอยู่ยังเด็กอยู่นะครับเพชรอีสานเนี่ยมาดูหน้าตานี่ฉายแววฉลาดนะครับแหมซ้อมอยู่โรงเรียนกีฬานครปฐมนี่เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานี่หายห่วงนะคุณเบกี้ครับตอนนี้โรงเรียนกีฬานี่ทั่วประเทศนะครับมามีวิชามวยไทยนี่สบายหลายคนนะครับจบปริญญาตรีนะครับ
น่าไปต่อเมืองนอกด้วยครับก็จากวิชามวยไทยดูครับดูจังหวะการถีบสกัดลูกนี้ทำลายจังหวะของเพชรบัณฑิตสวยงามครับนี่ครับตบ1หมัด1 2ครับยับหน้าหมดยกที่2ครับมาบอกว่ายกไก่ชนไปให้แล้วตัวนึงน่ายังจะตามไปเอาละครับติดตามชมกันนะครับโชว์ฟอร์มเป็นไงสมรักฮีโร่บาร์นะครับมีคอนเสิร์ตให้ชมอีกต่างหาก 3A โชว์เด็ดขาดจริงๆแสนชัยนี่สุดยอดแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้วเน้นวงในตั้งแต่ต้นเลยครับสำหรับเพชรบัณฑิตนะครับออกมาในยกนี้สู้เข่ากับเพชรอีสานอ้าวยกนี้สนุกแน่นอนครับเพชรบัณฑิตนี่แหมวาดแข้งยาวเลยทีเดียวโดนแข้งขวาของขวาหน้านะครับมาเนี่ยครับนี่ครับจังหวะเดินเข้าไปเขาจับตีเข่านะครับแหมเพชรอีสานไม่ยกเลยวางหน้าไว้ขึ้นเข่าซ้ายบิดไปบิดมาครับเกมยังสนุกนะครับโอ้โหแหมแตะเอียงเลยครับบาดจังหวะแทงเข่าครับเตะไปที่โอ้โหบริเวณใบหน้าโดนไปทิ้งแหมมีลูกชายเพชรอีสานครับเด็กหนุ่มครับมาเกมการชกมีพัฒนาบิดในครับโอ้โหเททิ้งเลยแหมดูจังหวะบิดของทางด้านนี่ฮะเพชรอีสานนี่ไม่ธรรมดาครับเพชรอีสานนี่หันมันสู้ในอีกแล้วกดในไปทีนึงครับมาเพชรบัณฑิตนี่นานออกทีมีผลงานครับตีเข่าขวา มาประเภทแบบเดินชนเดินฟันศอกครับมาดูมวยรองมันต้องอย่างนี้ครับมามีวินาทีทองแต่มวยรองนี่ก็ต้องดูนะครับทำนี่ต้องทำให้ชัดเจนนะครับแล้วยังต่อเนื่องด้วยมาโดนจิ้มมาเตะขวาเตะขวาอีกทีครับมาโดนซ้ายโดนโอ้โหโดนไปดีลำตัวครับมาเขาแหละเตะน็อกเลยครับโอ้โหแข้งหนักขนาดนี้เดี๋ยวดูภาพช้าๆอีกทีครับเพชรอีสานโรงเรียนกีฬานครปฐมอีสานนี่แน่นอนจริงๆนะครับยก3เท่านั้นครับเดี๋ยวดูครับช็อตเด็ดนะฮะของเพชรอีสานฝ่ายแดงมีหมัดนำโอ้นี่ยังแลกกันอยู่นะครับปากเข้าไปครับวางแข้งซ้ายแทงซ้ายอีกทีหนึ่งร่วงเลยครับเดี๋ยวครับดูครับโอ้โหโดนเตะซ้ายปลิวครับแทงอัดไปที่ลำตัวอีกทีครับกรอง